ียกันจอมพลังและแม่สร้อยผู้เสียหายถูกแม่เทพหลอกดูดเงินแก้กรรมบูชาโดเรมอนนี่โดเรมอนเนี่ยนะเป็นเทพมังกรนะอาจารย์อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นใช่ไหมอาจารย์ต้องจ่ายสวยเขานิ้วมือยังไม่มีเลยครับเขาช่วยตัวเองยังไม่ได้เลยเขาจะไปช่วยอะไรท่านได้อาจารย์เนี่ยโด่งดังยิ่งมีความขลังมากก็เพราะลูกศิษย์โง่มากอุ้ยผู้เสียหายร้องทุกข์ถูกดูดเงินหลายล้านเบ็ดเสร็จอะหมดค่ารักษากับแม่เทพจอมปลอมนี่ไปกี่บาทอะร่วม2ล้านฮะเชื่อเขาควักเงินให้เขาไปตั้ง2ล้านกันจอมพลังท้าเปิดหน้าสู้ท่านแน่จริงแม่ทงแม่เทพเนี่ยเขาไม่อยู่แล้วนะคะเขาไปอยู่เมืองนอกไม่ใช่เหรอแล้วเดี๋ยวเขาจะกลับมาแล้วเขาจะแชร์ให้หมดระวังจะหงายท้องรีบกลับมาหน่อยครับอยากหงายท้องวันพฤหัสบดีที่7มีนาคมเวลา 17:10 นาทีห้ามพลาด ชอบรายการของเดียนไหมคะถ้าชอบ Subscribe สิคะแล้วก็ติดตามค่ะแล้วก็อยากดูรายการของเดียนตอนที่ผ่านมาไหมคะนี่ไอ้เต็มไปหมดเลย